สวัสดีครับเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะผมดร.นาวทุนเอ็มปรีดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สูตรปลอดภัยพืชแข็งแรงโตไวผักกาดก็ดีถั่วฝักยาวก็น่าปลูกมะเขือเทศก็มีประโยชน์กินแล้วสวยพี่เป็ดบ่นพึมพำอะไรอยู่คนเดียวครับเนี่ยก็กำลังคิดว่าจะปลูกผักค่ะเห็นเดี๋ยวนี้ใครๆก็ปลูกผักไว้กินเองกันเยอะแยะเลยเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับพี่เพราะถ้าเราปลูกผักกินเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารฆ่าแมลงแถมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้เราผ่อนคลายไม่เครียดจากงานอีกด้วยแต่เพื่อนบางคนก็บ่นให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ผักที่ซื้อไปอะค่ะคุณภาพไม่ค่อยดีบางทีงอกบ้างไม่งอกบ้างหรือโตขึ้นมานะคะก็เป็นโรคตายซะอย่างนั้นค่ะทั้งที่เลือกซื้อเมล็ดที่เคลือบสารป้องกันโรคและแมลงมาปลูกแล้วนี่แหละครับเป็นปัญหาของการผลิตเมล็ดพันธุ์ในบ้านเราเลยเพราะจำเป็นที่จะต้องเคลือบสารป้องกันโรคป้องกันแมลงแต่ถ้าเคลือบไม่ดีนะครับมันก็ไม่งอกไม่เวิร์คครับพี่อ้าวแบบนี้ก็แย่นะสิคะไม่ต้องกลัวไปครับเพราะนักวิจัยไทยมีทางแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ iTab สวทช.ร่วมกับบริษัทเซเรสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิจัยและพัฒนาสูตรสารเคลือบป้องกันศัตรูพืชชนิดใหม่สำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีมากเกินความเหมาะสมทำให้มีสารพิษตกค้างในสภาพแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อเกษตรกรสารเคลือบเมล็ดพันธุ์สูตรใหม่นี้สามารถป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชได้ผลดีและยังผสมสารจำเป็นต่างๆสำหรับพืชเช่นฮอร์โมนพืชเพื่อให้เมล็ดสามารถดูดซึมสารดังกล่าวไปใช้ได้ในขณะที่เมล็ดกำลังเติบโตเป็นต้นอ่อนช่วยให้รากของต้นอ่อนมีความยาวมากกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบเก็บได้นานเปอร์เซ็นต์งอกสูงขึ้นช่วยสร้างพันธุ์พืชที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่เกษตรกรไทยในตลาดโลกค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะมีงานวิจัยดีๆแบบนี้ทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างเราก็จะมีเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีไว้ปลูกอย่างแน่นอน wow. ใช่เลยครับหมดปัญหาเรื่องสารเคลือบเมล็ดพันธุ์หลุดล่วงระหว่างการขนย้ายหรือว่าถูกชะล้างระหว่างการให้น้ำด้วยแถมยังไม่ต้องเพิ่มปริมาณการใช้สารเคลือบเมล็ดพันธุ์อีกด้วยปัญหาโรคและแมลงทำลายเมล็ดพันธุ์และพืชระยะต้นกล้าก็หมดไปอีกด้วยค่ะเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดีเกษตรกรก็แฮปปี้ผู้บริโภคอย่างเราก็ได้ทานพืชผักที่ปลอดภัยเศรษฐกิจไทยก็เจริญก้าวหน้าด้วยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่02-564-8000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าว wow! ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ